สวัสดีครับเมื่อค่ำคืนของวันที่4มีนาคมตามเวลาบ้านเรานะ Apple เนี่ยได้เปิดตัว MacBook Air ชิป M3 นะครับรุ่น13นิ้วแล้วก็รุ่น15นิ้วไฮไลท์จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมสรุปข้อมูลจากผมได้เลยครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัว MacBook Air ชิป M3 รุ่น13นิ้วแล้วก็15นิ้วเนี่ยดีไซน์เหมือนเดิมเลยครับทุกประการเลยมีพอร์ตอะไรเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเรื่องของชิปนะโดยรุ่นก่อนหน้าเนี่ยใช้ชิป M2 แล้วก็รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือใช้ชิป M3ชิป M3 ที่ใช้นะครับจะใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ3นาโนเมตรมี CPU แบบ8คอร์ครับ GPU เนี่ยสูงสุดถึง10คอร์รองรับ RAM นะครับสูงสุดที่24 GB ครับ Apple นะครับระบุว่าชิป M3 ของ MacBook Air ตัวใหม่เนี่ยเร็วกว่าชิป M1 ถึง 60% ครับแล้วก็เร็วกว่า MacBook Air รุ่นชิป Intel สูงกว่า13เท่าอันนี้แรงมากเลยนะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้หน้าจอก็เป็นจอภาพ Liquid Retina เหมือนเดิมก็จะมีรุ่น 13.6 นิ้วแล้วก็รุ่น 15.3 นิ้วสีสันสวยงามครับสว่างสูงสุดถึง50นิตรองรับสีสันถึง 1,000 ล้านสีซึ่งมีความละเอียดสูงกว่าแล็ปท็อปทั่วไปครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเรื่องของ Wi-Fi MacBook Air ชิป M3 นะครับมาพร้อม Wi-Fi 6E เร็วขึ้นสูงสุดถึง2เท่าอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ MacBook Air ชิป M3 เนี่ยสามารถต่อหน้าจอภายนอก2หน้าจอได้พร้อมกันแต่การใช้งานเนี่ยเราอาจจะต้องพับตัวหน้าจอของ MacBook ลงก่อนถึงสามารถใช้งานได้แล้ว MacBook Pro 14นิ้วล่ะจะทำฟีเจอร์แบบนี้ได้ไหม Apple เนี่ยระบุว่าจะอัปเดตให้ภายหลังนะครับผ่านซอฟต์แวร์อัปเดตดังนั้นคนที่ใช้ MacBook Pro รุ่น14นิ้วเนี่ยก็สบายใจได้เลย MacBook Air ชิป M3 นะครับมาพร้อม4สีได้แก่สี Midnight สี Starlight สีเทา Space Gray แล้วก็สีเงินครับโดยสี Midnight เนี่ยมีการซีลชุดผิวลดรอยนิ้วมือนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับตัว MacBook Pro สี Space Black นะก็คือเอาง่ายๆสี Midnight เนี่ยจะเป็นรอยนิ้วมือได้ยากขึ้นนั่นเองสำหรับราคาการจำหน่ายนะครับ MacBook Air ชิป M3 รุ่น13นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาทส่วนรุ่น15นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่ 47,900 บาทซึ่ง Apple นะครับยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็จะเปิดขายหน้าร้านในไทยอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่หลังจากที่ Apple เปิดตัว MacBook Air ชิป M3 นะครับก็ได้เลิกขายบางรุ่นไปโดยรุ่นแรกที่ถูกเลิกขายนะครับก็คือ MacBook Air ชิป M1 ที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2020นะถือว่าเป็น Mac รุ่นแรกเลยที่ใช้ชิป Apple Silicon แล้วก็ทำตลาดมาจนถึงต้นปี2024นี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ถูกเลิกขายไปก็คือ MacBook Air ชิป M2 รุ่น15นิ้วอันนี้ถูกเลิกขายไปแล้วนะเพราะว่ามีรุ่น13นิ้วแล้วก็15นิ้วใหม่มาแทนแต่สิ่งที่แปลกก็คือ Apple เนี่ยยังเก็บ MacBook Air ชิป M2 13นิ้วไว้อยู่ครับแล้วก็ลดราคาลงถึง 9,000 บาททำให้ณตอนนี้นะ MacBook Air รุ่น13นิ้วM2 นะครับมีราคาเหลือเพียง 34,900 บาทเท่านั้นกลายเป็น MacBook Air รุ่นราคาเริ่มต้นถูกที่สุดในบรรดา MacBook นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคา MacBook Air ที่ Apple ขายณตอนนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับรุ่นชิป M2 เนี่ยไม่มีรุ่น15นิ้วแล้วนะครับส่วน MacBook Air ชิป M3 รุ่น13นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาทแล้วก็ MacBook Air ชิป M3 รุ่น15นิ้วเริ่มต้นที่ 47,900 บาทณตอนนี้นะครับ MacBook Air ชิป M2 รุ่น13นิ้วเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยราคาใหม่ก็มีผลแล้วนะครับส่วน MacBook Air ชิป M3 รุ่น13นิ้วแล้วก็15นิ้วเนี่ย Apple ยังไม่ระบุวันจำหน่ายสำหรับคำแนะนำในการซื้อนะครับถ้าใครใช้ MacBook Air ชิป M1 อยู่หรือไม่ก็ MacBook Air ชิป Intel แล้วก็อยากอัปเกรดไปรุ่นใหม่ตัว MacBook Air รุ่นชิป M3 เนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าราคา 39,900 นี่ก็น่าสนใจส่วนถ้าใครงบไม่ถึงเนี่ยก็ลองดูครับตัวนี้ MacBook Air ชิป M2 ก็สามารถซื้อได้นะที่ Apple เนี่ยลดราคาไปเหลือเพียง 34,900 บาทแต่อย่าลืมนะครับว่า MacBook Air ชิป M2 เนี่ยเปิดตัวมาไม่ถึงปีแน่นอนครับสเปคการใช้งานก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าตัวที่ผมแนะนำสุดแล้วก็ใช้งานอยู่นะครับก็คือตัว MacBook Air 15นิ้วครับ MacBook Air 15นิ้วชิป M3 ตัวนี้ก็น่าสนใจซึ่ง Apple เขาก็เคลมว่า MacBook Air ชิป M3 เนี่ยจะเป็นเครื่องมือ AI ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ MacBook Air ชิป M3 นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Apple ก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Emote Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้น Emote ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ